สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานของดอนกับเรนูขำจีนครับมาดูแท่นพระครับการทำแท่นพระของช่างฉไหนกับช่างฉลอยดอกมณฑาครับนี่ครับเป็นแท่นพระ9ที่ครับโต๊ะหมู่บูชาก็9ที่นะครับแต่โต๊ะหมู่บูชากับแท่นพระก็ต่างกันอยู่ที่การยกครับถ้าแท่นพระนี่ต้องยกยกเป็นแท่นแบบนี้ครับไม่แยกครับแยกออกเป็น2ชิ้นเท่านั้นครับสำหรับโต๊ะหมู่บูชาก็อาจจะเป็น9ที่นะครับรวมแท่นด้วยอาจจะเป็น10ชิ้นอะไรทำนองนี้ครับสะดวกในการยกครับสำหรับแท่นพระนี่ก็ยกยากหน่อยครับส่วนมากต้องเอาไปวางเป็นที่ครับย้ายบ่อยๆไม่ค่อยดีครับเพราะว่าหนักครับนี่ครับเนื้อที่ใช้สอยก็แตกต่างกันครับแท่นพระนี่ก็จะมีลิ้นชัก3ตัวนะครับแล้วมีแท่นกาบด้วยครับด้านบนก็เป็น9ที่ครับนี่ครับแต่ละแท่นก็กว้างประมาณ40เซนครับความยาวครับความกว้างก็ประมาณเกือบ9นิ้วครับหรือเรียกว่า9คูณ9ทํานองเนี้ยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกคลิปนึงครับเพราะว่าคลิปมันยาวเนาะทําออกมา2คลิปครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ